คลิปนี้คือเป็นคลิปนะครับตอนแวะเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านตอนนี้ก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนครับมันฝนจะตกก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับปตท.นะครับก็มากับสังเกตด้วยดีครับมากับลูกสมุนครับมาเรียตอนนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับก็ตอนที่ใช้สกูปไออยู่ครับเดินทางแต่ตอนนี้ก็เครื่องมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากขับไกลเกิดนะครับลูกสูบรวมนะครับก็เครื่องมันบิดไม่ไปแรงมันไม่มีนะก็แวะมาเติมนะครับก็สังเกตดีๆจะมีมาเรียมาด้วยครับน้องหมาตัวสีดำนะครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมหางก็ได้ก็ได้เกี่ยวนะครับที่ภาพที่ท่านเห็นตัวนี้คือผมอัดคลิปนะเป็นคลิปที่มันอยู่บนหมวกผมนะที่ติดอยู่บนหมวกกันน็อกนะครับจากกล้อง 4K แต่มันก็ไม่ได้ปรับเป็น 4K หรอกปรับแค่ฟูลให้ดี30เฟรมพอนะครับก็เติมน้ำมันเต็มถังครับคือเติมทางไกลนี่ก็ต้องเต็มถังไว้ตลอดเวลานะครับคือแวะถ้าเหลือสักขีด2ขีดหรืออะไรหรือครึ่งถังก็คือถ้าเรามองดูแล้วว่ามันจะไม่มีปั๊มแล้วก็รีบเติมนะครับคือเต็มถังตลอดครับคือถังของผมไม่มีถังน้ำมันสำรองนะครับมันก็คือต้องเติมเต็มถังตลอดก็เติม91นะครับแต่หลังๆมาผมก็เติม95แล้วนะครับเติมเสร็จแล้วก็ออกเดินทางนะครับนะครับก็จะสายตรวจนะครับทางขวานะครับก็ออกไปผมก็จะออกไปก็เดินทางต่อครับ350กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลยังพอไหวนะครับขับไปแล้วก็ไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับในการสู้งานสู้การต่อไปกล่าวว่าสวัสดีครับ